เทสสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมกรูคาสเซิลนะครับซึ่งมันก็มีอัปเดตใหม่มานะครับถ้าใครไม่ได้อัปเดตนะคุณจะไม่สามารถเซฟได้จะไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับทําได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเล่นแบบของออนไลน์ไม่ค่อยได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นต่อนะครับซึ่งผมก็เล่นมาทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับทำไมไม่โหลดวะนะครับมันก็มีอัปเดตใหม่มานะครับ1.10.2นะครับซึ่งมันก็มีเขาบอกว่ามันมีฮีโร่ตัวใหม่มานะผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้นี่เองนะครับก็ไปดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวไหนนะครับอัพฮีโร่ตัวใหม่นะครับฮีโร่คือไอ้พวก12ตัวนะที่มันอยู่ตรงฐานป้อมเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ไปดูเวฟก่อนนะครับว่าเพื่อนๆผมทําไงไม่มีคนเล่นเลยนะครับพวกไม่มีคนเล่นนี่ผมก็อยากจะเตะทิ้งนะครับแต่ว่าทำไมมันเพิ่ง one hour นะครับที่จริงมันไม่ one hour มันนานมากแล้วนะครับพวกนี้นะผมก็จะเตะคนทิ้งนะพวกนี้นะถ้าใครยังเล่นต่อนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่แล้วกันนะครับคลิกไปก่อนนะผมว่าจะคลิกได้นะเพราะพวกครั้งก่อนนี่ผมคลิกไม่ได้นะไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับคลิกไม่ได้นะครับโอเคนะก็คลิกไปคนหนึ่งก่อนนะใครจะเข้าก็เข้าลองเข้านะครับสกิลพอยต์นะครับช่วงนี้ผมก็จะใส่ไปผสมไปนะเพราะว่าตอนแรกเน้นเงินไปละนะครับก็จะใส่ผสมไปก็เอาคาสเซิลเอ็มพีนะมาเนี้ยแหละนะครับโอเคนะครับยังไงต่อนะครับมันก็มีตัวใหม่ใช่ป่ะดูเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะเบาๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าผมของผมมันดังไปนะครับโอเคนะครับบางคนอาจจะงงเอ๊ะผมเล่นถึงไหนแล้วนะผมก็เล่นถึงเอ๊ะมันต้องโหลดดิว่าผมต้องโหลดนะครับแป๊บนึงนะผมต้องโหลดผมเพิ่งเซฟในอีกอันหนึ่งนะครับผมเพิ่งเซฟในอีกเครื่องหนึ่งผมนะครับอย่าบอกนะว่าเซฟโหลดไม่ได้คิดตั้งนานนะครับโอเคนะครับผมก็ว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่เงินผมนี่หว่าเงินผมมันไม่ได้เท่านี้นะมันมากกว่านี้นะเงินผมจำได้นี่แหละนี่นะถึงจะเป็นเซฟผมโอเคนะครับก็อย่างที่พูดไปแหละนะครับอันนี้เป็นเซฟผมนะครับเซฟผมมีเงิน1,900 ล้านนะครับผมจําได้นะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ผมเลยงงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็อย่างที่บอกกันไปนะครับมันมีฮีโร่ตัวใหม่แต่ผมไปดูนะครับก็มีอย่างอื่นอัปเดตหรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรอัปเดตนะยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะไอ้พวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคนะตรงนี้ผมก็เล่นแบบนี้หน่อยๆนะครับตรงนี้ก็เตะไปคนหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้แข่งอะไรกับข้าเจ้าหรอกนะครับก็ยังธรรมดาธรรมดานะครับโอเคนะครับมีแต่คนเครียดงานกันนะครับมันก็เป็นปกตินะครับทาวเวอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เขาบอกว่ามีแค่ไอตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับฮีโร่ตัวใหม่กันนะว่ามันเป็นคือตัวอะไรนะครับหลังจากที่มันมีนะตัวแม่มดมาต่อไปก็เป็นจูดนะครับจูดนี่ก็คือตัวที่นะครับน่าจะเสกลูกน้องเหมือนกันนะน่าจะเป็นสายเสกลูกน้องนะผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนแป๊บนึงโอเคซัมมอน1วูฟนะครับอีชิส200นะครับโอเคนับตี200%นะนะโอเคไปเลยแกเงินผมเยอะนับรวยนับไปสัก300แล้วกันนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะไปดูโปรโมชั่นกันนะพอดีมีผมเก็บเพชรไว้พอดีนะครับก็ไปดูนะว่าสองสายมันต่างกันยังไงนะครับโหนอกจากจะซัมมอนวูฟนะครับ S ก็น่าจะย่อมาจากนะครับ small นะครับก็คือตัวเล็กนะครับก็ซัมมอนเหี่ยวด้วยนะครับฮอคนะครับ small เหมือนกันตี400%นะครับแต่ว่าตีไม่มีธาตุนะตีพวกนี้นะครับถ้าไปทางขวานะจะมีเหี่ยวมาด้วยนะครับเสร็จแล้วถ้าไปขั้นต่อไปนะครับก็จะซัมมอน2เหยี่ยว2ตัวนั่นเองนะครับก็เป็นสรุปก็คือมีหมาป่า1ตัวเหยี่ยว2ตัวนั่นเองนะครับโอเคไปดูฝั่งนี้กันนะครับ
ถ้ามาฝั่งนี้คือแซลมอนแต่หมาป่าเดียวนะครับ2นะครับแล้วก็แซลมอนหมาป่า3ตัวนะครับแค่นี้นะสรุปฝั่งนี้ก็ดีกว่าสิเพราะมันมีเหยี่ยวนะเหยี่ยวมันตีแรงกว่า 400% นะครับทำไมคือ SS คืออะไรผมก็มาฝั่งนี้สิทำไมมันถึงแตกต่างกันความแรงก็เท่ากันนะครับ910นะโอเคเหยี่ยวมันตีได้แต่อากาศหรือเปล่านะครับสงสัยมันตีได้แต่อากาศแต่ไม่เป็นไรนะผมจะไปสายนี้แล้วกันนะโปรโมทนะครับโปรโมทนะครับของใส่ของอะไรนะครับยังไม่มีของอะไรดีใส่นะครับคีดาเมจดาเมจคีดาเมจใส่ดาเมจปะใส่คีดาเมจ2อันเลยนะครับไปแล้วก็สำหรับอุปกรณ์ก็ใส่อะไรดีนะครับดูก่อนนะครับครูนี้ดีกว่าตีได้พลังนะซัมมอนใช้อะไรอ๋อตัวนี้ไม่สามารถใช้เวทได้นะครับมันได้แต่ซัมมอนอย่างเดียวนะครับ Attack Speed Attack Speed คืออะไรเสกไวขึ้นเหรอโอเคใช้ไปเถอะนะครับ ก็จะอัปเกรดไปนิดนึงนะครับสลายพวกนี้ผมก็อัปเกรดประมาณอย่างต่ำของขั้น20อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ขั้น20อยู่แล้วนะครับโอเคแป๊บเดียวนะครับไอ้พวกนี้ถ้าจะอัปเกรดถึงขั้น50หรือขั้นเต็มสุดของมันนะปกติจะใช้เงินประมาณ 200-300 ล้านนะครับก็ได้นะพี่จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับก็ช่วงแรกๆจะมีโอกาสมากกว่านะครับช่วงหลังๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับบางคนอาจจะถามผมเอ้ยผมเก็บเงินยังไงนะทำไมถึงไวจังเลยนะครับก็คือผมเล่นแบบผมไม่ได้เล่นออโต้นะถ้าผมเล่นออโต้นี่ผมจะเงินไม่เยอะนะเพราะว่าการออโต้มันใช้เงินไงกดเลยนะครับปกติผมก็จะเอาตัวไหนออกนะครับต้องหาตัวเอาออกละมันสำคัญทุกตัวเลยตอนเนี้ยอะเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะคลิปนะสายไปนะครับแล้วก็แม่มดกลับคืนมานะผมต้องการแม่มดนะครับแม่มดมันต้องเข้ามันต้องมาหมดทุกคนนะครับมันถึงจะเพราะมันมีโบนัสไงมันมีโบนัสนะครับของ non human นะ speed unit attack speed อยู่แล้วนะครับมันก็เลยดีกว่านะโอเคนะไปเล่นกันนะปกติผมเล่นรีเพย์นะแล้วผมก็เล่น 60% นะถ้าเล่นแบบนี้คือผมไม่ต้องกดอะไรเลยผมก็เก็บรีเพย์ 60% รีเพย์ 60% ไปเรื่อยๆนะก็ยังชนะนะมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะไหนไม่เห็นอ๋อเห็นละนะหมาป่ามาแล้วเหยียวเหยียวตีเหยียวกัดเหยียวกัดเหยียวกัดตัวข้างล่างก็ได้นะไม่ต้องข้างบนก็ได้นะแต่ว่าเหยี่ยวก็ดีกว่าสิแล้วทำไมมันถึงมีวูฟแบบสกุล3มาทำเพื่อนะครับเอาเถอะนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมว่าปกติก็เล่น 60% ถ้าเล่น 60% ก็ชนะได้ไม่ยากนะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะพลังผมว่าจะลดนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะยังสู้ได้นะครับสบายมากถ้าผมไปเล่น 100% นะครับก็เอาไว้ผ่านด่านอย่างเดียวนะปกตินะผมก็เล่น 60% ไม่เล่น 100% นะครับแล้วก็กดนะครับเอาตังค์นะทีละเกือบ10ล้านนะสบายๆนะมาเรื่อยๆผมเล่นแบบนี้แหละนะไปเรื่อยๆนะครับไปดูนะครับว่าทาวใครทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับก็หลักๆผมตัวทำดาเมจก็คือตัวอาร์เชอร์นะครับแล้วก็ตัวโกเลมนะที่ผมมีนะแต่นะครับไอ้ป้อมสายฟ้านี่ก็ทำดาเมจได้เยอะนะทำไมนะบางคนอาจจะงงทำไมนะครับจะบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอัพขั้นมหาแล้วนะครับก็คือเลเวล 4,000 นะครับบ้าแล้วครับอันนี้ผมยังอัพต่อนะครับอย่างเมามันนะครับอย่างเมามันนะผมก็อัพแบบนี้แหละผมอัพนะครับได้เพชรมานี่คือผมรีเพย์อันนี้ 60% นี่คือโอกาสได้เพชรนะ 60% นะประมาณนั้นแหละนะครับก็อัพ 60% ก็ได้เพชรมาสัก5 30 40ผมก็อัพไว้นะครับประมาณนั้นแหละนะตัวใหม่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนบัคฟิกซ์ในที่มันอัปเดตมาใหม่ไม่ค่อยรู้นะว่ามันฟิกซ์อะไรนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้ไปหาของเพิ่มนะที่จริงผมต้องไปหาไม้เท้าเพิ่มแล้วนะเพราะไม้เท้าผมไม่พอดูของผมสินะในไอ้พวกนี้นะครับที่ผมอัปเกรดได้ตังยังมีนะครับถ้าเป็นของขั้น S นะครับมันจะใช้ตังเยอะมากดูขั้นที่34 35นะใช้ตังทีละเท่าไหร่ล้าน5นะครับเพื่อนๆยังไม่รู้หรอกนะครับถ้าไปถึงเลเวล100นะครับใช้ตังค์ทีละเกือบ10ล้านนะบ้าไปแล้วนะผมอัพทีนึงนี่กว่าจะถึงขั้น100นะครับนี่คือหมด
หมดเงินเป็นพันล้านอ่ะผมแบบโอ้โหกว่าจะถึงเนี่ยหมดเงินเป็นพันล้านเลยนะครับของขั้นเอสนะแล้วเฟลบ่อยด้วยนะ 50% ไงได้ไม่ได้คือ 50% ไม่ให้เต็มขั้น50ถ้าเป็นของขั้น A นะถึงจะเต็มขั้น50นะครับนี่อีกนานนะอีกไกลมากนะมันก็เพิ่มแค่นิดนึงนะครับโอเคโอเคนะพอแล้วล่ะครับปกติช่วงนี้ผมกำลังอัพตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมันเป็นตัวทำดาเมจได้ดีมากเลยนะถ้าผมดูแล้วนะถ้าเทียบกันแม่มด3ตัวตัวนี้ทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับตัวแม่มดนะครับตัวสายเวทนะทำดาเมจเยอะที่สุดนะครับโอ้ตัวนี้ก็ไม่เลวนะไม่เลวนะครับสำหรับตัวนักมาป่านะไม่เลวไม่เลวได้มา 800,000 นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ 800,000 มันก็ยังเยอะกว่าแม่มดตัวอื่นหรอวะนะครับยังดีกว่าแม่มดตัวอื่นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดันต่อไปกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะป่ะปกติดันต่อไปผมก็ต้องกดนะครับถ้าไม่กดเนี่ยคือสู้ไม่ได้นะเล่นทั้ง 2-3 ด่านนะครับก็สบายๆนะสบายสบายมากเลยนะยังแทบไม่ได้ใช้นะครับแทบไม่ได้ใช้แผ่นดินไหวไม่ได้ใช้เลยนะชนะแล้วนะง่ายมากนะช่วงนี้นะถ้าคนได้ยินเสียงนะความรัวของมันนะนี่ครับได้ทีละ10ล้านแล้วกดเอานะครับแต่วันนี้ไม่กดนะเสียเวลามาหากินนะ30ทีกดตอนไหนก็ได้นะครับตายนะครับคิดดูแล้วกันโคตรไวนะครับทำไมมันตายง่ายขนาดนี้หรือว่ามันปรับสแต็กป้าปกติไอตัวหัวหน้ามันนะครับไม่ตายง่ายขนาดนี้นะวิ่งมานี่ไม่ถึงฐานเลยยังไม่ถึงฐานเลยตายแล้วนะงงมากเลยนะจะลองดูใหม่นะทำไมมันตายง่ายขนาดนี้ปกติไม่ง่ายโอเคนะ สบายนะสบายมากเลยทำไมมันสบายขนาดนี้นะไม่เป็นไรนะครับรอด่าหัวหน้ากันนะครับเราฮะมาแกไม่ตายไม่ง่ายแล้วนะครับตายไม่ง่ายตายแล้วเว้ยนะครับเราเผื่อนะครับเราต้องคิดมากนะครับมันจะตายมันจะเกิดมันจะแก่อะไรก็ปล่อยมันไปนะครับสบายมากนะมันปรับความยากหรือเปล่าอ่ะปกติมันไม่ง่ายขนาดนี้นะดูสิตรึตายแล้วนะศัตรูฮึนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็เป็นสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับเงินผมจะไปทำอะไรนะครับคิดอยู่นะครับปกติผมก็จะมาอัพไออาร์เชอร์นิดนึงนะครับสัก 2-300 สัก 5-600 ล้านนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมจะไม่อัพคาสเซิลเลยนะเพราะคาสเซิลผมไม่เคยแตกเลยนะครับไม่เคยแตกเลยนะครับโยเว้นไปตีดันเฮลนะบันเฮลต้องวัดดวงนิดนึงนะบางทีนะแต่ปกติมันก็ไม่แตกนะครับปกติก็ไม่แตกแล้วก็ผมก็จะอัพตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเพิ่มนิดนึงนะครับก็สามารถเพิ่มนิดนึงเร็วพันพอดีนะครับเป็นตัวสายดูดพลังนะครับก็ต้องเก็บไว้นะตัวนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นผมก็มีตัวไหนอีกนะครับก็เล่นตัวนี้นะตัวนี้ไว้ฆ่าหัวหน้าโดยเฉพาะนะตัวไหนหัวหน้ามาใกล้มาถึงนี่คือแบบรัวมาใส่มันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับว่าหัวหน้ามันจะเร็วตายเร็วขนาดไหนนะถ้ามันเจอธนูปืนกลของเราตรึดนะครับตายนะครับแบบนี้นะโอเคนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีอะไรอีกต้องอัพนะครับเอาอัพตัวนี้แล้วกันนะครับตัวใหม่มันต้องดีแล้วแหละนะครับไม่งั้นไม่มีหรอกนะครับไม่งั้นไม่มีมาให้หรอกนะครับโอเคไปคือมันใช้เงินอัพน้อยมากนะครับตัวใหม่นะครับโอเคนะครับดูความไปดู
โอเคนะครับโอเคดูธนูยิง17 ล้านบ้าไปแล้วชีวิตนะลองไปดูนะอีกรอบหนึ่งนะหัวหน้านะครับลองไม่กดไลค์สิจะสู้ได้หรือเปล่าดูนะครับหัวหน้ามันมาแล้วเปิบ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 ตายนะครับ นี่คือความโหดของมันนะครับเฮ้ยไม่ต้องกดไลค์ก็สู้ได้วะแต่เมื่อกี้หัวหน้านะหัวหน้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะหัวหน้าเด็กๆเหยียวเราตีแรงนะครับอย่างแรงมากด้วยนะครับเฮ้ยเริ่มมาแล้วตัวตีป้อมเดือกหินนะครับโอ้แบบนี้เล่นสบายนะแบบนี้เล่นสบายเดี๋ยวรอหัวหน้ามาอีกรอบมันเจอผมแน่นะเดี๋ยวรอหัวหน้าใหญ่มามาปึ้มตายบ้าไปแล้วนะครับ เห็นไหมดูตัวปืนกลนะครับตี5 ล้านนะครับตีหัวหน้าเดียวนะครับโอเคตัวดูดนะครับเออก็ใช้ได้นะครับก็ใช้เงินอัพไปเยอะนะครับก็มาตอนนี้ก็มาที่ตี1.6 ล้านนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากนะเงินที่ใช้อัพเนี่ยน้อยมากนะครับดูนะแต่ละเลเวลนะเงินที่ใช้อัพแค่2 ล้านเองนะขนาดมันเร็วพัง1,700นะเอาให้มัน1,700เออนั่นแหละนะครับเร็ว500กว่าไม่เร็ว 1,700 พูดผิดนะเร็ว500กว่านะก็ใช้2.7 ล้านก็ธรรมดานะจริงตัวนี้เลเวลเท่าไหร่800นะใช้เท่าไหร่ก็เท่าๆกันกับตัวเก่าแหละนะครับดีคือมันเป็นตัวบินนะแล้วมันก็มันไม่ต้องกดเวทนั่นเองโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะก็รีวิวไปแล้วนะสำหรับตัวดูดตัวใหม่นะดูดดึกนะครับหรือเปล่าไม่ดูก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในรุ่งหน้านะครับกับผมกฤษณ์นะสำหรับลำดับผมก็น่าจะลดลงไปเรื่อยๆแหละนะเพราะว่านะไม่ค่อยได้เล่นมากขนาดนั้นโอเคนะครับ and I will see you again okay, in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ